ตอนที่เราจัดทำตัวเลข 1.4 เนี่ยนะคะเราเอาตัวเลขจากเราทำแบบนี้เราเอาตัวเลขที่เป็นเงินสดที่เป็น outflow ทั้งหมดนะคะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ 1.4 นะคะมันประมาณ 2.5 นะคะเพียงแต่ว่าพอตอนที่เราจะคิดว่าเสียหายจริงเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะคำนึงถึงตัวที่เราจะต้องได้มาต้องไปตามเงินกลับมานะคะเพราะว่าเวลาที่เราให้ต้องบอกแบบนี้เวลาที่ให้ไปเนี่ยเราก็จะได้สิทธิ์เช่นเราไปช่วยผู้ฝากเงินเราก็รับโอนสิทธิ์มาใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องไปเคลมต่อเพราะฉะนั้นอย่างตอนนั้นเราก็จะคาดการเลยว่าสมมติเวลาให้ไป700,000เราจะได้เคลมสักเท่าไหร่กลับมานะคะจาก 2.5 เนี่ยเราคิดว่าเราจะตามเก็บอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะประมาณ 1.1 เพราะฉะนั้นสุทธิคือประมาณ 1.4